ทางออนไลน์ก่อนนะคะคำถามแรกค่ะกรณีผู้ฉีดวัคซีนไม่บันทึก AEFI ในแอปมีผลอย่างไรและโรงพยาบาลสามารถจะดึงข้อมูลจากแอปไว้มอนิเตอร์ได้หรือไม่คะค่ะก็ขออนุญาตตอบก็คือกรณีที่ผู้ที่รับวัคซีนนะคะไม่ลงข้อมูลนะคะในแอปหรือ LINE ในสมาร์ทโฟนก็คือระบบอะค่ะมันจะเด้งไปที่ HIS ของโรงพยาบาลนะคะ Focal Point เนี่ยก็จะทราบแล้วก็จะเป็นผู้ติดตามนะคะแล้วก็ตัวข้อมูลที่มีการบันทึกเข้าไปในแอปอะค่ะก็คือจะไหลเข้าสู่ HIS ของโรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนั้นก็คือจะไหลเข้ามาสู่ที่ส่วนกลางของสปต่อไปอะค่ะค่ะคำถามที่2นะคะแอปชื่ออะไรครับจะโหลดได้เลยไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแอปในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็คือจะเป็นไลน์หมอพร้อมเป็นไลน์หมอพร้อมไลน์ official account หมอพร้อมนะครับซึ่งไลน์ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไลน์เก่าก็คือของ MOPH นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหมอพร้อมนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับถ้าคนอยู่ในไลน์ของMOPH เนี่ยก็จะขึ้นเป็นไลน์หมอพร้อมให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะต้องสมัครเข้าไปนะครับค่ะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงถ้าเกิดกรณียังไม่มีMOPH นะคะก็คือท่านเข้าไปหน้าแรกนะคะในนี้มีหมอพร้อมหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะก็เข้าไปหน้าแรกนะคะแล้วก็ดูที่ Official Account นะคะแล้วก็คลิก Official Account แล้วก็search หาคำว่าหมอพร้อมนะคะเช่นเดียวกันก็คือเมื่อกี้ระบบที่บอกนะคะถ้าเป็นกรณี admit แล้วก็ serious เนี่ยก็คือเข้าไปที่ LINE Official Account แล้วก็ search หาคำว่า AFIDDC ค่ะก็จะเจอแล้วก็ค่ะ add ค่ะคราวนี้เสริมนิดนึงนะคะ LINE หมอพร้อมคือให้ search เป็นภาษาไทยนะคะค่ะค่ะชื่อภาษาไทยค่ะคำถามต่อมาค่ะระบบ HIS ในโรงพยาบาลพอลงข้อมูลแล้วต้องส่งต่อให้กระทรวงอีกต่อหนึ่งหรือไม่และถ้าต้องส่งต่อมีระบบที่โรงพยาบาลคีย์แล้วเข้ากระทรวงร่วมกับแอปเบสได้เลยหรือไม่คะคำถามนี้ขออนุญาตเก็บไว้ตอบตอนบ่ายดีไหมคะเพราะว่าตอนบ่ายเราจะมีตัวแทนจากศูนย์เทคสปนะคะเข้ามาค่ะชี้แจงพวกเรานะคะรวมถึงคุณหมอสุภฤกษ์นะคะที่ดูเรื่องของตัวโปรแกรมค่ะได้ค่ะอันนี้คำถามสุดท้ายจากช่องทางออนไลน์นะคะการฉีดวัคซีนโควิดมีเป้าหมายหลักเกณฑ์อย่างไรคะเป้าหมายหลักเกณฑ์เหรอคะค่ะค่ะก็เป้าหมายนะคะก็คือลดการเกิดโรคในประชากรนะคะแล้วก็ลดการเสียชีวิตนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยจากข้อมูลนะคะวัคซีนที่เราได้ยินข่าวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์เรื่องของโมเดอร์นานะคะแอสตราเซเนกาหรือว่าซิโนแวคเองเนี่ยก็คือในภาพรวมเนี่ยดูจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตในประชากรได้นะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคก็คือถ้าเป็นก็จะทำให้การเกิดโรคไม่ซีเวียนะคะแล้วก็ส่วนการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยข้อมูลมันยังไม่มากพอนะคะก็คือในภาพรวมเนี่ยเป้าหมายเราก็ไม่อยากจะให้เกิดการระบาดนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดการเสียชีวิตนะคะคราวนี้เป้าหมายประชากรกลุ่มเป้าหมายอะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างที่ถ้าเกิดท่านติดตามข่าวมาตลอดนะคะตอนแรกเราบอกว่าเป้าหมายของเราคือผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวรวมถึงบุคลากรด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าพอข้อมูลมันเพิ่มขึ้นนะคะก็คืออย่างเช่นล่าสุดถ้าทุกท่านตามข่าวก็คือเราจะกำหนดอยู่ที่ประชากร18ถึง59ปีก่อนนะคะเนื่องจากว่าการศึกษาแล้วก็ข้อมูลที่ฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประชากรนี้นะคะก็เลยมุ่งเน้นไปที่ประชากรนี้ก่อนค่ะแต่ว่าเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าไม่ให้ฉีดเลยแต่ว่าขอให้ชะลอไปก่อนนะคะค่ะค่ะมีอีกคำถามนะคะจากต่างจังหวัดที่เข้ามาในออนไลน์ถามว่าระบบ AEFIDDC เมื่อกี้ที่คุณหมอได้พูดถึงเนี่ยโรงพยาบาลมีสิทธิ์ที่จะเข้าระบบมีใครบ้างในของโรงพยาบาลนะคะค่ะโรงพยาบาลสามารถเข้ามาได้เลยค่ะก็คือการลงทะเบียนเมื่อกี้ที่ชี้แจงไปนะคะท่านก็ไปตามลิงก์ในเอกสารนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะไปที่
ลิงก์นะคะมันจะอัตโนมัติเข้าไปที่ตัว LINE นะคะแล้วก็แอดคือมีได้2ช่องทางนะคะก็คือแอดทาง Official Account หรือว่าคลิกลิงก์นะคะแล้วก็มันก็จะไปหน้านี้อัตโนมัตินะคะแล้วก็แอดไลน์แล้วก็กรอกข้อมูลนะคะก็คือไปสมัครสมาชิกอันนี้นะคะสมัครสมาชิกแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกสมัครสมาชิกทางแอดมินก็จะแต่ว่ายังเข้าไม่ได้ทันทีนะคะต้องรอให้แอดมินแอปพรูฟก่อนนะคะค่ะก็คือสมัครเข้ามาได้เลยค่ะค่ะค่ะในฟอร์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะงั้นขอขอบคุณนะคะอาจารย์จรัสรัชกุลอาจารย์ภัทยาโภคกุลและคุณหมอภวินีด้วงเงินขอขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับคุณหมอทั้ง3ท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ